าเงินสดไปลงหุ้นและเปิดบริษัทใหม่กับเพื่อนหมดจะช่วยเพื่อนเท่าไหร่ผมจะช่วยเองเพื่อนคุณแหววเป็นผู้ชายเหรอครับเพื่อนผู้หญิงอะนาฬิกาของพ่อเขาค่ะพอดีเขาร้อนเงินแอลก็เลยอาสาให้โง่แต่ง่ายดีแบบนี้ฉันละชอบจริงๆนาฬิกาแกได้มาจากไหนวะสวยดิมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกอย่าปิดบังผมเลยคุณแอ๋วเราเป็นแฟนกันนะจะแต่งงานกันอยู่แล้วเรือนหอก็ไปดูด้วยกันมาแล้วคุณมีอะไรไม่สบายใจคุณบอกผมได้ทุกเรื่องเลยนะคุณพ่อช่างดีกับแอ๋วเหลือเกินนะคะแอลเลือกคนไม่ผิดจริงๆได้ยินคำนี้ค่อยชื่นใจเลยแต่ว่าช่างมันเถอะค่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคุณปิดบังผมอะคุณไม่ไว้ใจผมเหรอถ้าคุณทำอย่างนี้เท่ากับคุณไม่ได้รักผมจริงนะคือก็ได้ค่ะความจริงเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของแอลหรอกค่ะมันเป็นเรื่องของเพื่อนรักแอลแม่ของเขาป่วยหนักพวกเขาต้องการใช้เงินเยอะมากแล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากแอลแต่แอลละเครียดจริงๆค่ะแอลเอาเงินสดไปลงหุ้นและเปิดบริษัทใหม่กับเพื่อนหมดจะเทรดหุ้นตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วแอลไม่รู้จะช่วยเพื่อนยังไงเลยอ่ะเท่าไหร่คะจะช่วยเพื่อนเท่าไหร่ผมจะช่วยเองขอบคุณนะคะพองโง่แต่ง่ายดีแบบนี้ฉันละชอบจริงๆคุณแอ๋วขออนุญาตนะครับเชิญค่ะขอบคุณครับผมดีใจนะครับที่คุณแอ๋วนัดผมออกมาในวันนี้แบบนี้เราเรียกว่าเดทกันหรือเปล่าครับแหมแค่จิบกาแฟแก้วเดียวเรียกว่าเดทเลยเหรอคะงั้นเดี๋ยวผมพาคุณแอ๋วไปดูหนังแล้วก็ไปดินเนอร์เท่านี้ก็น่าจะครบสูตรออกเดทแล้วนะครับความจริงแอ๋วก็อยากไปนะคะช่วงนี้ยิ่งเครียดๆอยู่ด้วยแต่แอ๋วมีธุระนะคะต้องเอานาฬิกาเรือนนี้ไปให้เขาตีราคาเพื่อนคุณแอ๋วเป็นผู้ชายเหรอครับเพื่อนผู้หญิงอะนาฬิกาของพ่อเขาค่ะพอดีเขาร้อนเงินแอลก็เลยอาสาให้นี่ถ้านาฬิกานี้เป็นของผู้หญิงแอลก็คงรับไปเองค่ะแต่นี่เป็นของผู้ชายแอลไม่อยากเก็บไว้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมรับซื้อไว้เองครับคุณแอลต้องการเงินเท่าไหร่ล่ะจะดีหรอคะไม่มีปัญหาครับคุณแอลจะได้มีเวลาเดทกับผมเยอะๆไงขอบใจนะคะคุณนนท์ครับว่าไงคู่หูเออลมอะไรหอบมาถึงนี่ได้วะเพื่อนไม่มีอะไรก็แค่จะมาเยี่ยมหุ้นส่วนซะหน่อยตาปื้อๆนะนอนดึกปะเนี่ยวันนี้เมื่อคืนจัดหนักไปวะไอ้นนท์นาฬิกาแกได้มาจากไหนวะ
ได้มาจากแฟนฉันอะพอดีเพื่อนเขาร้อนเงินเขาเลยมาขายต่อให้เป็นไงสวยดิสวยดีแต่ว่ามันเหมือนนาฬิกาฉันเลยนะเฮ้ยใช่เปล่าเอาดีๆแฟนแกคนไหนวะรอแป๊บคนนี้ไงชื่อคุณแอ๋วสวยดิช็อกช็อกพอเดี๋ยวมอง คือไอ้นนท์นาฬิกาเนี่ยของฉันอ้าวงี้เพื่อนคุณแอ๋วที่ร้อนเงินก็แกเหรอวะคือฟังก่อนนะเว้ยฉันไม่ได้ร้อนเงินคุณแอ๋วมาบอกฉันว่าแม่เพื่อนเขาป่วยหนักฉันก็เลยให้นาฬิกาเขาไปจำนำแล้วก็ให้เงินไปบางส่วนด้วยแล้วแกให้ไปเท่าไหร่วะไม่เยอะล้านหนึ่งเฮ้ยฉันก็เพิ่งซื้อนาฬิกาต่อมาล้านหนึ่งเหมือนกันว่ะอะไรวะเนี่ยเออแล้วยังมีอีกเรื่องนะคุณแอ๋วเป็นแฟนฉันฮะเออไอ้นนท์แล้วคุณแอ๋วเขาใช่เขาได้ชวนแกซื้อบ้านหรือเปล่าอ่าฮะหลังนี้หรือเปล่าเออเขาบอกให้ฉันซื้อบ้านอ่ะแต่จะได้เป็นเรือนหอของฉันกับเขาเนี่ยฉันยังถ่ายรูปคู่กันอยู่เลยโอ้มุมเดียวกันด้วยชุดก็สีเดียวกันของฉันวันที่หนึ่งตอนเช้าของฉันตอนเย็นวะถ่ายแล้วแสบจริงๆวิ่งลอกถ่ายเช้าเย็นฉันกับแกเลยแถมยังหลอกเอาเงินของเราไปด้วยเลวจริงๆเลยโอเคแบบนี้ต้องจับให้มั่นขันให้ตายก่อนอื่นเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาเงินของเราคืนมาแกเอาไงฉันเอาด้วยรอนานไหมคะไม่นานเลยครับเออคือเมื่อวานผมไปดูบ้านของเรามาไปดูบ้านไปทำไมคะก็เพื่อนผมมาสิมันมาขิงผมไว้ไงคนเนี้ยคุณรู้จักไหมรู้จักค่ะนั่นแหละไอเนี้ยผมชื่อไอ้นอนก็คือมันบอกว่ามันอ่ะจะดูบ้านไว้สร้างเรือนหอหรอคะใช่แล้วมันก็บอกอีกนะว่ามันจะซื้อบ้านให้คุณด้วยท้ายคนแบบนี้ฉันไม่เคยเจอเลยอ่ะขี้โกหกจังเลยแต่มันมั่นใจมากเลยนะว่าคุณจะแต่งงานกับมันโอ๊ยใครจะไปแต่งงานกับคนพันนั้นบ้างานก็เท่านั้นหลอกก็ไม่หลอกพูดอะไรก็ไม่เข้าหูขี้โกหกต่างหากน่ากลัวจริงๆนะคะคนคนนี้อ๋อแล้วนี่เขาเป็นเพื่อนคุณเหรอคะแอบว่านะคุณควรเลิกคบกับเขาซะเถอะต่อไปเขาอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณพอก็ได้ครับแล้วก็มีเรื่องนึงนะครับคือ
ขาบอกว่าคุณชวนเขาเปิดบริษัทเหมือนกับผมไปอย่าไปเชื่อนะคะคบไม่ได้จริงหรอครับหน้าแปลกนะฮะว่าทำไมนาฬิกาของผมไปอยู่ที่ไอ้นนท์ได้คุณไม่เชื่อใจฉันอ่ะก็เลิกกันไปเลยได้ง่ายดีเดี๋ยวก่อนไปผมว่าคุณคืนเงินพวกเรามาก่อนดีกว่าปล่อยเงินอะไรฉันไม่รู้ครับพี่ชาติมาถึงแล้วเหรอครับพี่เข้ามาได้เลยครับผู้ต้องหาของพี่กำลังรออยู่พอดีเลยครับอะไรของแกอ่ะพี่ชาติเป็นรุ่นพี่ของพวกเราสองคนนะครับเขาเป็นตำรวจที่ถนัดคดีล่อลวงช่อฉนแบบเนี้ยเอาเงินของพวกเราคืนมาซะดีๆไม่งั้นก็ไปนอนในคุกซะไม่นะฉันไม่อยากติดคุกแต่ฉันใช้เงินไปหมดแล้วอ่ะฉันไม่อยากติดคุกกับพอเห็นแก่ความรักของเรานะความรักอะไรพวกเราไม่ใช่ควายนะครับที่ได้โดนหลอกซ้ำซากอยู่นั้นรออยู่ตรงนี้นะคะที่หลังรอตำรวจด้วยครับและถ้าหากคิดหนีได้ดังทั่วโซเชียลเนี่ยเฮ้ยพงเราเกิดจะโดนผู้หญิงหลอกกันได้ไงวะผู้หญิงอะไรนึกว่าเป็นหงที่ไหนได้ก็เป็นแค่เป็ดในคลองน้ำเน่าเท่านั้นแหละวะไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เขาก็รับกรรมในสิ่งที่เขาทำแล้วล่ะ